ครับผมก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องชาวเกษตรกรทุกๆท่านนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับในช่องบ่าวชานนคนโก้นะครับฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับขอพระคุณมากครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับครับผมก็วันนี้ก็เป็นการพาพี่น้องเกษตรกรทุกๆท่านนะครับมาแนะนำเกี่ยวกับการทำแบบคำร้องทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับสำหรับครัวเรือนเกษตรกรนะครับวันนี้พร้อมเรียงครับพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะครับว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับเราจะลงยังไงบางคนก็เป็นแล้วนะครับแต่บางคนก็ยังทำไม่เป็นนะครับวันนี้นะครับก็ขั้นตอนแรกเลยครับก็ลงตรงนี้เลยครับเขาบอกว่าถ้าขอปรับปรุงข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็ขีดตรงนี้นะครับแต่เกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นไม่เคยขึ้นก็ติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับผ่านนะครับสถานที่ขึ้นทะเบียนอำเภอของเรานะครับจังหวัดของเราวันที่ลงไว้เลยครับวันที่อะไรก็ลงไว้เลยนะครับเรียนก็อย่าเพิ่งก็ได้ครับผ่านไปนะครับก็จะเป็นข้อมูลของผู้ที่จะลงนะครับขอร้องนะครับคำขอนะครับข้าพเจ้าของใครครับใครที่ร้องขอก็คือของตัวเองนายก็ฉีดติ๊กนายนะครับถ้าเป็นนางสาวก็ฉีดนางสาวนะครับชื่อนามสกุลเหมือนเดิมนะครับเลขประจำตัวประชาชนก็กรอกให้เรียบร้อยนะครับครบ13ตัววันเดือนปีเกิดนะครับวันอะไรครับวันที่เท่าไหร่เดือน10เดือน11ก็ว่าไปนะครับ2,400หรือว่า2,500ก็แล้วแต่นะครับก็ว่าไปรหัสประจํารหัสบ้านตามทะเบียนนะครับก็ใส่ลงไปให้หมดนะครับก็ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับเป็นแบบตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทยนะครับต่อไปก็จะเป็นที่อยู่ติดต่อได้นะครับที่อยู่ครับก็ขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้แบตไม่หมดครับก็เป็นที่อยู่ติดต่อได้นะครับที่อยู่ของเราที่ติดต่อได้นะครับชื่อเลขที่กรอกไปเลยนะครับรายละเอียดกรอกไปเลยนะครับถ้าอีเมลไม่มีก็ละไว้อย่างนี้นะครับจีดละไว้ชื่อหมู่บ้านนะครับต่อไปข้าพเจ้าขอยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลรายละเอียดดังนี้นะครับข้อที่1นะครับข้อที่1นะครับเขาบอกว่าลักษณะการประกอบอาชีพและปัญหาเบื้องต้นที่เกษตรกรประสบนะครับเขาบอกว่าข้อที่1และข้อที่2ตอบได้เพียงข้อเดียวนะครับ 1.1 และ 1.2 ตอบได้เพียงข้อเดียวนะครับและก็ 1.3 ตอบได้หลายข้อนะครับมาดู 1.1.1 นะครับอาชีพหลักของเราคืออะไรครับได้เพียงข้อเดียวนะครับอาชีพของเราก็ส่วนมากจะเป็นเกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรก็ติ๊กไว้งี้ครับติ๊กอย่างอื่นไม่ได้นะครับเราต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอาชีพรองของเราคืออะไรครับอาชีพรองของเราคือรับจ้างทั่วไปนะครับก็ไปประกอบอาชีพเกษตรประมาณนี้นะครับรับจ้างด้านเกษตรแล้วแต่นะครับต่อไปก็เป็นอาชีพหลักนะครับหมายถึงอาชีพหลักนะครับหมายถึงอาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบกิจกรรมนั้นๆนะครับอาชีพรองก็หมายถึงอาชีพที่ใช้เวลาประกอบกิจกรรมรองจากอาชีพหลักนะครับต่อไปข้อ 1.3 นะครับปัญหาเบื้องต้นที่เกษตรกรประสบมีอะไรบ้างนะครับข้อนี้นะครับพวกเราจะตอบได้หลายข้อนะครับด้านทุนไม่มีเงินนะด้านแรงงานไม่มีแรงงานช่วยประมาณนี้ก็ตอบไปเลยนะครับอันไหนที่เป็นปัญหาเราตอบไปเลยครับการตลาดปัจจัยหรือว่าจะที่ทํากินไม่มีก็ได้แล้วแต่หรือว่าด้านอื่นๆที่ประสบนะครับเราก็เขียนลงไปตรงนี้นะครับผ่านไหมครับข้อ1ข้อ1ใหญ่ผ่านไหมผ่านนะครับก็ผ่านไปก่อนต่อไปข้อ2นะครับข้อ2นะครับข้อ2ก็คือสมาชิก
ในครอบครัวและเป็นองค์องค์กรของเรานะครับคือสมาชิกของเรานั่นเองนะครับลำดับที่หนึ่งผู้ยื่นคำร้องก็คือเจ้าตัวนะครับเจ้าตัวนะครับชื่อสกุลนะครับเลขประจำตัวก็เขียนลงไปนะครับช่วยไม่ช่วยองค์กรมีวุฒิการศึกษาอะไรครับวุฒิการศึกษานะครับเรามาดูที่ไหนครับวุฒิการศึกษานะครับเรามาดูตรงนี้นะครับวุฒิการศึกษาสมมุติว่าเราจบสูงกว่าปริญญาตรีเราก็เขียน1นะครับหรือว่าเราจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็เขียนเลข5ลงไปประมาณนี้นะครับเราจบในระดับประถมศึกษาเราก็เขียนเลข7แล้วแต่นะครับแล้วแต่บุคคลนะครับรายได้นะครับในการภาครายได้ต่อปีนะครับหนี้สินมีอะไรก็เขียนลงไปกรอกให้หมดนะครับอันที่2เหมือนกันนะครับอันที่2ถ้าเหมือนกันกับข้อที่1นะครับก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวหรือสมาชิกนะครับเข้าใจนะครับผมองค์กรอะไรนะครับองค์กรก็คือสมาชิกองค์กรก็นี่ไงครับสมาชิกองค์กรเราเป็นสหกรณ์ในภาคการเกษตรหรือไม่หรือว่ากลุ่มเกษตรกรส่วนมากจะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับเขียนเลข3ลงไปก็ได้แล้วแต่นะครับข้อ2มีปัญหาอะไรสงสัยไหมครับไม่มีนะครับโอเคจบนะครับข้อ2นะครับต่อไปข้อ3นะครับข้อ3ก็เครื่องจักรกลการเกษตรนะครับท่านมีเครื่องจักรกลแบบไหนเกษตรแบบไหนบ้างนะครับก็กรอกลงไปนะครับอันนี้ส่วนนี้คงจะไม่มีปัญหานะครับเครื่องปั่นไฟพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับเครื่องมือเตรียมดินมีอะไรบ้างก็กรอกลงไปแล้วแต่นะครับก็ข้อนี้คงไม่มีปัญหานะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่จะกรอกนะครับคงไม่มีปัญหาระบบส่งท่ออะไรก็โอเคน่าจะโอเคนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูข้อที่4นะครับข้อที่4นี้ก็สำคัญนะครับข้อที่4ครับเขาจะถามการประกอบกิจกรรมการเกษตรในครัวเรือนนะครับพวกพืชปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์นาเกลือสมุทรเป็นต้นนะครับข้อนี้นะครับข้อที่1นะครับเขาก็จะถามที่ตั้งแปลงนะครับที่ตั้งตรงไหนก็หมู่ที่เท่าไหร่หมู่ที่ดึงก็แล้วแต่กรอกลงไปนะครับเขาจะถามว่ามีแปลงกี่แปลงนะครับถ้ามี1แปลงก็กรอกแค่1อันนะครับถ้ามี2ก็กรอก2ถ้ามี3ก็ค่อยว่ากันอีกครั้งนะครับส่วนข้อที่2นะครับการถือตรองการถือครองนะครับขออภัยด้วยนะครับของใครนะครับเป็นของครัวเรือนหรือว่าของให้เช่านะครับครัวเรือนก็คือของเราเองนะครับถ้าเป็นของเราเองก็ขีดลงไปนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ของเราเราไปเช่าเขาอยู่ก็ฉีดเช่าปั๊บแบบมีสัญญาไหมหรือว่าแบบไม่มีสัญญานะครับถ้าแบบไม่มีสัญญาก็ติ๊กลงไปนะครับข้อที่1ผ่านนะครับผ่านนะครับข้อที่2ก็ผ่านต่อไปมาดูข้อที่3นะครับต่อไปมาดูข้อที่3นะครับตรงนี้อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเป็นขั้นตอนนะครับข้อที่3ก็คือข้อมูลเอกสิทธิ์นะครับกรณีที่มีเช่าเอกสิทธิ์แต่ไม่สามารถนำเลขบัตรนะครับมาได้นะครับมีโดยให้กรอกนะครับผู้รับรองใน 3.2 นะครับโดยไม่ต้องกรอกช่องเจ้าของเอกสิทธิ์นะครับอันนี้ก็คือให้กรอกตรงที่นี้เอาดู 3.1 ดีกว่านะครับกรณีที่มีเอกสิทธิ์นะครับเอกสารสิทธิ์นะครับประเภทเราดูตรงไหนครับเราไปดูที่ตรงนี้เลยครับตรงนี้ก็คือเป็นอนุญาตแล้วนะครับอนุญาตจากเจ้าของแล้วนะครับก็เลยนำมาเผยแพร่ได้นะครับเอกสารตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมเอกสารประเภทก็คือนสรจนะครับทันไหมครับทันนะครับผมตรงไหนล่ะเอกสารประเภทนสขอไปต้องเขียนไม่สวยนสรจประมาณนี้นะครับเราเขียนไปตรงนี้เลยนะครับเอาตรงนี้มาใส่นะครับเอกสารเอาตรงนี้มาใส่นะครับตรงนี้มาใส่ตรงนี้เลยนะครับ
โอเคผ่านนะครับเลขที่ดูตรงไหนครับเลขที่ตรงนี้นะครับดูตรงไหนก็ดูที่อันเดิมครับเอกสารโฉนดที่ดินนี่เลขที่ตรงนี้นะครับ34561นะครับทันนะครับเลขที่ใส่ตรงนี้นะครับเอาเลขที่ตรงนี้มาใส่นะครับใส่เรียบร้อย36771ระวางดูตรงไหนครับระวางอยู่ตรงไหนดีนะเหมือนเดิมครับตรงนี้ครับระวางระวาง3737นะครับแล้วก็ตัวอะไรก็ต้องทำก็ได้ตัวไอ้ทับเนี่ยแล้วก็8000นะครับตรงนี้นะครับทันนะครับตรงนี้นะครับระวางโอเคครับตรงนี้ระวาง8300อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์นะครับเนื้อที่ก็ดูตรงของเรานี่แหละนะครับเนื้อที่เท่าไหร่เนื้อที่เท่าไหร่ครับนี่ไง8ไร่หรือ7ไร่นี่ผมดูไม่เป็นไรไม่มีงานก็ไม่เขียนงานนะครับก็23ตารางวาก็เขียนลงไปให้ครบนะครับข้อมูลของเรานะครับทันนะครับผมทันนะครับคุณพ่อคุณแม่ เป็นยังไงครับงงเริ่มงงไหมครับอย่าเพิ่งเริ่มงงนะครับถ้างงก็กดสต็อปไว้ก่อนแล้วก็กลับมาคลิปอันเดิมนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะเข้าใจเองคุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจเองนะครับต่อไปเลยนะครับเจ้าของเอกสิทธิ์นะครับเอกสารสิทธิ์ก็เขียนลงไปเลยเจ้าของคือใครเมื่อกี้นี่เอาให้ครบนะครับเจ้าของตุ๊ดๆๆๆๆๆเลขที่เท่าไหร่เลขที่ตุ๊ดๆก็กรอกลงไปนะครับโอเคตัวนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับ3.1เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือกรณีที่เอกสารมีสิทธิ์นะครับต่อไปมาดู 3.2 นะครับ 3.2 ก็คือกรณีเช่าที่เอกสารมีสิทธิ์แต่ไม่สามารถหาเลขบัตรได้ก็คือเช่าแบบไม่มีสัญญานะครับประมาณนี้เช่าปากต่อปากนะครับแต่ต้องมีผู้รับรองนะครับก็คือเอกสารเลขบัตรนะครับของคนเช่านะครับแล้วก็ให้เขียนชื่อลงไปให้หาผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับมาลงชื่อตรงนี้นะครับแล้วก็เลขทะเบียนมายืนยันว่านายกนายขอนะครับได้เช่าที่ดินแห่งนี้นะครับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะครับตำแหน่งผู้ช่วยก็ได้แล้วแต่ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับให้แล้วให้เซ็นโอเคข้อนี้สงสัยไหมครับข้อ 3.2 ไม่สงสัยนะครับผ่านนะครับต่อไปข้อที่4ก็คือเขตชนรับประทานเราอยู่ในเขตหรือนอกเขตครับถ้าอยู่ในเขตก็ฉีดติ๊กนะครับถ้าอยู่นอกเขตก็ฉีดติ๊กตรงนี้นะครับ OTAK นะครับต่อไปมาดูข้อที่5นะครับผ่านนะครับข้อที่4 1 2 3 4ไม่มีปัญหานะครับต่อไปมาดูข้อที่5นี่หลายคนสงสัยว่าข้อที่5เขาบอกว่าหาพิกัดภูมิศาสตร์ที่ตั้งแปลงและฟาร์มโซน47โซน48และค่า x ค่า y เราจะหาได้จากที่ไหนพอกับบ่ได้เรียนอันนี้อีหยังซ้อนอีหยังไหนบ่แม่นเด้ครับไม่ใช่นะครับซ้อน47กับซ้อน48ค่าอีหยังค่า x ค่า y ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับวันนี้นะครับตอนนี้ก็คือพวกเราจะหาโซนเราจะหาได้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ไงครับโซนอันนี้แผนที่ประเทศไทยนะครับก็คือเราจะเริ่มจากภาคใต้นะครับอันนี้คือโซนเส้นสีแดงคือด้านซ้ายนะครับเส้นสีแดงด้านนี้ก็คือด้านขวาสีแดงทางซ้ายก็คือโซนเท่าไหร่ครับ47นะครับ
และก็โซนสีแดงด้านขวาก็คือโซน48นะครับคุณพ่อคุณแม่ลองดูว่าเราอยู่จังหวัดอะไรนะครับถ้าเราอยู่แถวแถวภาคอีสานด้านนี้เราจะน่าจะอยู่ในโซน48นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในภาคเหนือภาคกลางภาคใต้พวกนี้นี่เราน่าจะอยู่ในโซน47อันนี้คือเดาแบบมีหลักการนะครับโดยนะครับ3จังหวัดที่อยู่ในระหว่างโซน47และ48โดยจะมีเส้น120องศาเป็นเส้นแบ่งโซนนะครับก็จะมีจันทบุรีนะครับมีจันทบุรีใช่ไหมครับมีปราจีนนะครับมีสระแก้วนครราชสีมามีชัยภูมิมีขอนแก่นนะครับมีจังหวัดเลยและหนองบัวลำภูบางส่วนนะครับและก็นราธิวาสบางส่วนประมาณนี้นะครับสมมุติว่าคุณพ่ออยู่จังหวัดขอนแก่นล่ะมันมีโซนอะไรนี่คุณพ่อจะอยู่ดูยังไงนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพาไปหาอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันค่า x ค่า y อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปคุณพ่อก็เข้าไปใน Google เลยครับGoogle เลยนะครับเข้าไปใน Google แบบนี้นะครับพิมพ์คำว่าระบบหาพิกัดแปลงนะครับตรงนี้เลยพิมพ์ไปพร้อมกันเลยก็ได้ครับระบบหาพิกัดแปลงครับผมกดเลยครับกด Enter เลยครับกดค้นหาแล้วก็ได้นี่ปึ๊บไปแล้วนะครับเอาอันแรกเลยครับระบบค้นหารูปแปลงที่ดินตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับอย่าไปกดตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปไม่พร้อมกันกดตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่ากดตรงนี้ดีกว่านะครับจะได้ไปพร้อมกันอันหนึ่งสองสามกดหนึ่งสองสับไปแล้ว มันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับคุณพ่อถ้าใครอินเทอร์เน็ตเร็วมันก็จะขึ้นเร็วอันนี้ปิดไปก่อนนะครับอันนี้โฆษณาอะไรไม่รู้นะครับปิดไปก่อนนะฮะถ้าอินเทอร์เน็ตช้ามันก็ขึ้นช้าอย่าใจร้อนนะครับอันนี้ก็คือแผนที่ดินนะครับแผนที่ที่ดินนะครับแล้วจะทำยังไงต่อนะครับกดตรงไหนดีนะตรงนี้ครับเลือกครับเขาบอกให้เลือกจังหวัดนะครับกรุณาเลือกจังหวัดเรากดตรงลูกศรชี้ลงนะครับอันนี้กดเลยครับตรงนี้ไม่ได้นะครับนี่กดตรงลูกศรชี้ลงหนึ่งครั้งปั๊บเราจะได้เห็นว่ามันจะเรียงตามสัญลักษณ์ประเทศสัญลักษณ์ภาษาไทยเลยครับกอไก่ขอไข่ขอควายขอขวดอะไรประมาณนี้เราจะอยู่สมมุติว่าผมอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับตรงนี้ไงครับขอนแก่นตรงนี้นะครับขอนแก่นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เรากดไป1ครั้งครับปึ๊บเลือกแล้วนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นจังหวัดขอนแก่นนะครับเราจะทำด้วยสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์ของเราก็ได้นะครับหรือว่าจะทำด้วยโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับแล้วต่อไปอันที่2กรุณาเลือกเขาบอกว่ากรุณาเลือกอำเภอกดลูกศรเหมือนเดิมครับอำเภอผมอยู่อำเภอภูเวียงนะครับเราก็เลือกหาอำเภอก็เรียงมาเลยนะครับภูเวียงตรงนี้นะครับหมายเลข16กดไป1ครั้งนะครับปึ๊บเขาบอกว่าเลขโฉนดที่ดินเลขที่โฉนดที่ดินเราจะไปดูตรงไหนเลขที่โฉนดที่ดินก็คือตรงนี้เลขที่โฉนดที่ดินตรงนี้นะครับเลขที่โฉนดเรากรอกไปเลยครับ3 4 5 6อันนี้ของคนอื่นนะครับอย่าไปเอาของคนอื่นมาใส่ของเรานะครับเราต้องเตรียมโฉนดที่ดินของเราเอาไว้นะครับสมมุติว่าผมเดานะครับสมมุติว่าผมเอา2 1 3 4 5ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดตกลงเลยครับปุ๊บนานไปแล้วจุดๆๆๆๆๆนานมันก็จะขึ้นมาเลยครับเนี่ยเขาบอกหมดเลยครับเลขที่โฉนดที่ดิน1 2 3 4 5 1 5 5 4หน้าสำรวจนะครับก็คือ1 1 4 8 3นะครับเลขที่ดินนะครับระวางนี่ไงครับระวางนี่ไงที่พวกเรากรอกเมื่อกี้นี่ครับระวางเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ตำบลอะไรของกุ้งสารนะครับสามารถมันไปตกตำบลของกุ้งสารนะครับผมเดาเมื่อกี้นี่ครับแล้วก็ครั้งอำเภอนะครับเนื้อที่เขาตรวจไว้ได้เท่าไหร่นะครับราคาที่ดินต่อตารางนะครับเขาจะบอกราคาด้วยนะครับนี่ดีมากเลยนะครับกรมที่ดินแล้วที่เราหานะครับก็คืออะไรครับก็คือพิกัดนะครับพิกัดก็คือตรงนี้ค่า x นะครับพ่อ
คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตว่าค่า x จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่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 คือไม่ใช่ขออภัยด้วยเอาใหม่ไปแล้ว เลือกใหม่นะครับเลือกใหม่ค่า x จะอยู่ข้างหน้าค่า y นะครับนี่ไง16จุดอะไรนี่นะครับค่า x จะอยู่ข้างหน้าค่า y นะครับเอาใหม่นะครับค่า x จะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะตั้งแต่16ถึง74นะครับอันนี้คือค่า x นะครับแล้วก็เข้าไปกรอกข้อมูลได้เลยนะครับค่าอันนี้คือค่า x นะครับนี่เท่าไหร่เมื่อกี้นี่16จุดอะไรก็ลงไปนะครับแล้วมาดูค่า y เมื่อกี้นี่ครับค่า y ก็คือ102นะครับอันนี้คือค่า y นะครับค่า y 102400951นะครับแหมโอเคนะครับกรอกได้เลยนะครับนี่แหละค่า y นะครับแล้วโซนเราจะดูตรงไหนโซนนะครับดูนะครับโซนเราจะดูตรงไหนนะครับเลขที่นี่ไงครับมันมี47กับ48โซนตรงไหนดีนี่ดูโซนดูโซนดูโซน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 ไหนล่ะชี้ผมด้วยนะครับเขาจะขึ้นมาตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็กรอกได้เลยนะครับโซนนะครับ47 48นะครับหรือหลายๆท่านนะครับเคยกรอกแล้วก็เอาโซนเดิมนะครับสมมุติว่าผมอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมก็จะกรอกโซน48นะครับดูตรงนี้นะครับผมอยู่โซนตรงนี้ประมาณนี้ผมก็จะกรอก48นะครับโอเคนะครับ48นะครับจิกติ๊กไปเลยจากนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับข้อที่5โอเคนะครับผ่านนะครับผ่านนะครับข้อที่6ก็แหล่งน้ำนะครับแล้วก็กรอกตามสภาพได้เลยนะครับพืชอะไรก็กรอกตามสภาพได้เลยนะครับรหัสการปลูกหมายรหัสการปลูกนะครับก็มาดูตรงไหนรหัสการปลูกคาดว่าจะเกี่ยววันไหนอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับน่าจะโอเคนะครับคาดการไว้เลยนะครับรหัสการปลูกก็คือตรงนี้นะครับรหัสการปลูกนะครับรหัสการปลูกก็คือสวนเดี่ยวสวนแซมแล้วก็สวนผสมถ้าเราปลูกสวนเดี่ยวก็รหัสการปลูกก็เขียนเลขหนึ่งไปเลยประมาณนี้นะครับคาดว่าจะได้รับประมาณเท่าไหร่ก็กรอกลงไปนะครับต่อไปนะครับรหัสการปลูกต่อไปผ่านนะครับผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็ปริมาณตัวเลขน่าจะเท่าไหร่กี่ตันก็กรอกลงไปนะครับต่อไปก็เกษตรกรรมยั่งยืนนะครับตรงนี้ก็มีไหม1ไม่เป็นการไม่เป็นการไม่เป็นเกษตรยังก็ว่ากันไปถ้าใช้อะไรก็ฉีดไปเลยนะครับเกษตรธรรมชาติทฤษฎีใหม่ก็ว่าไปนะครับติ๊กได้เลยนะครับข้าพเจ้านะครับอันสุดท้ายแล้วนะครับข้าพเจ้าได้รับมีโทษตามมาตรา137และครับมาตรา267นะครับทางนี้ยินยอมให้ตรวจนะครับถ้าทำผิดหรือว่าถ้าละเมิดรับรองว่าเป็นข้อมูลตามจริงและครบถ้วนนะครับทราบดีว่าการให้ข้อมูลเป็นเท็จนะครับทางราชการจะมีโทษนะครับตามมาตรา137และ264ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับเรียบร้อยกรอกปึ๊บเส้นอันนี้ชื่อเรานะครับอันนี้คือพยานนะครับพยานผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านนะครับ
อันนี้ก็ให้เขาเจนนะครับเป็นยังไงครับเรียบร้อยครับเป็นยังไงครับ พอเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็คลิปพิมพ์สอบถามอยู่ข้างล่างคลิปได้นะครับวันนี้นะครับก็น่าจะมีความรู้บ้าง นะครับอาจจะผิดพลาดประการใดบ่าวชนวนคนโก้นะครับก็กราบขออภัยพี่น้องด้วยนะครับวันนี้นะครับบ่าวชนวนคนโก้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าเป็นประโยชน์คลิปนี้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เกษตรกรทุกๆคนนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจได้ทำคลิปต่อไปนะครับหรือว่าถ้าอยากให้บ่าวชนวนคนโก้นะครับอธิบายในเรื่องของอะไรได้คอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยนะครับวันนี้บ่าวชนวนคนโก้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ